วัสดีผู้ชมทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมเข้ามาลุยกันต่อตอนที่8น่าจะ8ละมั้งจะลุยเควสต่อเนื่องแควเควสทั้งหมดอย่างจับได้ไหมยานนายหญิงให้รางวัลอะไรเลยแต่ว่ายังไม่เสร็จอันนี้ก็ไปด้านเอร์พอร์ตใกล้ที่สุดเมืองนี้ไม่ให้เข้าแฮะไปทำความรู้จักก่อนเฮ้ยสวนสมนุนไพ่เกิดไพ่เกิดโอ้ไม่ได้ไม่ดอกตายอะไรมาก็ไม่รู้กลัวเป็นนักตุ้มตุดกลัวมันใช่สำนักปรุงยายไม่จบอีกเหรอเควสสำนักปรุงยาไม่จบอีกถ้าจบต้องได้รางวัลเลือดผมสังเกตเห็นเลือดโคตรเยอะก็เหลือแค่เควสเด็กปั๊บเลยจ้ะมันต้องรอวันน่ะก็ให้มันส่งเควสมาตอนนี้ก็โคตรไกลเลยโอ้ก่อนน้ำแข็งต้องวิ่งเควสเดินเควสอ่ะต้องเดินวนรอเควสอย่างเดียวจนกว่าเควสมันจะส่งเควสมารอวันรอปีใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้บอสด้วยตัวบอสก่อนเลยแล้วกันจะไม่ให้หาวัตถุดิบอีกรอบจริงถ้ามันได้หาวัตถุดิบสำหรับเควสอ่ะจะได้ไม่ต้องยาวซื้อยันเพิ่มแล้วแหละจากแววแล้วต้องเดินด้วยยังไม่จบโอ้นี่ไงมาละโอ้โหกว่ามันจะเดินไปถึงตอนแรกมันยืนอยู่นี่โอ้ใช้เวลานานมากกว่าจะเดินไปถึงปีหนึ่งเดินมาแค่เนี้ยโอ้กว่าจะเดินไปเปิดประตูแม่เจ้ารอไปเถอะ นี่ไงก็ว่าอยู่ประตูทางทิศใต้เกี่ยวกับภูเขาทางทิศใต้เดินอยู่พวกเพเราเดินอยู่เดินแบบเอื่อยๆเลยใช้เวลากี่ปีเนี่ยปีหนึ่งเดินได้แค่เนี้ยกี่ช่องสองช่อง
โอ้โหเดือนหนึ่งเดินได้กี่ช่อง1 2 3 4 5เดินได้5ช่องโอ้โหกว่าจะเดินไปเปิดประตูครบเรามีภารกิจใหม่ที่ต้องไปทำเนาะโอเคก็ทำภารกิจรอมันไปหลังจากเปิดเราตอบคำถามมันถูกไอ้ที่เราไปถามยักษ์เกี่ยวกับประตูทิศใต้ไอ้ทิศเหนือทางเข้าทางมันกำลังเดินไปเปิดประตูให้อันนี้เราก็เสร็จแล้วก็รอเซฟก่อนผสมยาเราต้องเซฟเพราะวัตถุดิบมีแค่ชุดเดียวก็คือถ้าทำพลาดก็ต้องโหลดทำพลาดก็คือโหลดเซฟอ่ะต้องให้ได้สีแดงเพราะมันต้องการสีแดงวัตถุดิบมีชุดเดียวก็คือถ้าพลาดคือจบตายไปก่อนเลยแตกตึ๊บตึ๊บก่อนเลยพลาดไปได้พลาดคือเจ๊งทุกอย่างต้องลงตัวจัดป้ายเราเฟกโอ้ยพลาดแล้วไม่ได้สีแดงแน่เลยขอเถอะสีแดงมาเถอะจะเอาสีส้มมาโอ้สีส้มสีม่วงเลยโอ้โหโหลดครับไม่พออ่ะนะวัตถุดิบมีชุดเดียวดังนั้นก่อนผสมยาทุกครั้งให้เซฟหลักการง่ายๆของการผสมยาหรือผสมไอเทมไอใดสีแดงโดยที่เราไม่ต้องหาของมาเยอะๆหาของมาแค่ชุดเดียวก็เซฟไว้ก่อนทำแค่นั้นเองทำจนกว่ามันจะได้สีแดงแค่นั้นแหละง่ายๆแต่น่าเสียดายคือหม้อเรามันเป็นหม้อระดับต่ำใส่สมุนไพรได้น้อยหม้อระดับต่ำเนี่ยใส่สมุนไพรได้น้อยโอ้แล้วเรากดความสามารถของหม้อไปแล้วเพิ่มปริมาณต้องกดให้ดีอ่ะปึ๊บมันจะได้ไม่เจือปนให้เจือปนน้อยที่สุดให้เจือปนน้อยที่สุดจะดีกับเราเองเราก่อนเราพลาดตรงนี้perfect หม้อคงไม่ระเบิดหรอกมั้งแดงมา27เลยเหรอว้าวแดงมาเออนี่ดิเสร็จไปอีก1เควสเป็นอะไรก็ช่างข้ามไปก่อนไอ้ตัวนั้นจะเดินไปเปิดประตูเสร็จหรือยังน่าจะพาร์ทนานแล้วมั้งดูจากแววแล้วก็คือรอนอกรอบเลยนอกรอบก็คือนอนอย่างเดียวว้าวทะลวงขั้นยังไม่จบครับผมไม่จบจริงๆเวสุดท้ายเวลาเดินหลายวันดังนั้นในพาร์ทนี้เราก็จะเวสก็ไปเวทปกติเวทเนื้อเรื่องเวทย่อยอะไรที่ทำได้ทำไปก่อนให้ของขวัญเหรอเอานี้ไหมเอาเห็ดลิ้นจือไหม
ต้องการอะไรไม่มีอะ Up Spirit Fox Spirit โอเคหมู่บ้านจิ้งจอกคือเราตอบคำถามไม่ถูกเหรอลูกเสร็จเราถามอีกอย่างหนึ่งเราตอบอีกอย่างหนึ่งโหโหลดช้าทำให้ใจแป้วเลยเมื่อกี้โอเควสโอเควสมารัวๆเลยจ้ามันส่งเควสมาเป็นเดือนนี่โอ้ใกล้ๆเลยอ่ะสองเควสอยู่ใกล้กันโอเคอ่ะนกไปอีกโอเคเอาอีกสุดเป็นไงของแต่งงานจบเควสนกใจเต็มอ่ะเควสลูกศิษย์นะเคลียร์ลูกศิษย์ให้จบเควสลูกศิษย์บัณฑิตนี่จัดว่าเป็นลูกศิษย์เราปะเพราะเราสนับสนุนบัณฑิตเสมอโอ้ได้บัฟจากบัณฑิตอีกแล้วแล้วก็เวทจิ้งจอกได้บัฟจนไม่รู้จะโอ้ต้องจับอย่างเงี้ยโหเก่งซะด้วยโดยจากการต่อสู้เราตีมันไม่เข้าเลยดังนั้นเราต้องใช้อาวุธพิเศษมาช่วยเพื่อจะได้จับจิ้งจอกได้แบบสมบูรณ์แบบไม่ได้ก็ตายไปซะตาก่อยไปรูปปั้นจิ้งจอกแล้วโอเคเราก็ไปส่งรูปปั้นจิ้งจอกของนักธนูชัดๆเลยยาวเรื่องของนักธนูกับปีศาจและลูกสาวยังไม่จบอีกเหรอไม่หาของหูไก่ซะด้วยคนที่ให้คำพีเราเสมอเราช่วยนายหญิงได้แล้วแปดช่องตัดไปโหโคตรเท่เลยจับได้ไหมเนี่ยโคตรจับไม่ได้ยังกระใสเป็นเหนียวจะตาย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 ไม่ตีไม่ได้ตายจะตายได้ปลดอาคมโหโหดใครคิดจะทำเควสนี้ต้องขั้นสูงๆหน่อยแล้วเลือกอัพวิชาไว้เยอะๆผมมีแต่วิชาแต่ไม่มีสแต็กไม่ได้เรียนสแต็กเลยไว้รอเรียนทีเดียวไงไว้รอเรียนขั้นสุดท้ายทีเดียวจบเควสคร่อมพีดเยี่ยมเสร็จไปอีกหนึ่งโอเคเราไปเควสจิ้งจอกต่อว้าวดีจริงๆในเมื่อสงครามสำนักมาเราก็ต้องลุยเพื่อเอาของรางวัล
เราไม่พลาดไปตีกับสำนักไหนโอ้ตีกับสำนักนี่ทิ้งทรัพยากรโอ้เลือดก็หมดมีอะไรเหลือทรัพยากรเอ็นบีซีก็ยังเลือดหมดปีเติมเลือดให้โอเคลุยสิงทรัพยากรตามจริงอยากไปเข้าสำนักสูงๆอันนี้ยังระดับต่ำแต่เข้าไปก่อนไงมันต้องหาของไม่มีของไม่ได้อันนี้เราไม่เคยกดใช้เลยสักครั้งไอ้เนี่ยกดคิวเราไม่เคยกดใช้เลยกูดาวนี่มาว้าวเราจะไปแบทเทิลไหนดีตรงนี้โอ้มันเปลี่ยนใหม่หมดเลยว้าวเปิดอันตีชิงตายหมดมันทำมาดีบอกเลยว่าสงครามสำนักทำมาดีกว่าเมื่อก่อนอีกเมื่อก่อนอะไรก็ไม่รู้รอบนี้ดีโคตรดีโคตรดีเลยมันเข้าใจง่ายแล้ว NPC ไม่โง่แบบเมื่อก่อนอะไรว่าโดนยึดละแป๊บเดียวอย่าโดนยึดเร็วมากขึ้นมาเมื่อกี้นี่เองโดนยึดแล้วเหรอไวจัดรอบนี้เราต้องชนะสงครามไม่เคยแพ้อ๋อเราต้องยืนยึดพื้นที่ก่อนหรือเปล่าเปิดอันตีเราไปที่ข้ามโหยนี่รายการมันไม่ตายเนี่ยตายรายการถิ่งซะด้วยตายไปซะสงครามทำมาดีมากเลยนี่เราอยู่ตรงไหนของเราไม่รู้ไหนก็ไม่รู้จัดเกี่ยนให้หมดอันใหม่โอ้อยู่นี่ตั้งนี่แล้วจะชนะไหมเนี่ยโอ้ดวลกันกว่างเจ้าสำนักโอ้เราเจอเจ้าสำนักฝั่งนู้นอ้าวตายดิอย่างนี้โดนลุมเลือดตดไปซะตายเจ้าสำนักฝั่งนู้นเอ๊ะบอกเลยมันเดือดคืนชีพด้วยยอดเก็บไปไหมนี่มันอะไรกันเนี่ย
ตียกับศูนย์มาช่วยเออลิงจะตายไหมรอบผมจิ้งจอกมาจบชนะปะว้าวของเยอะเลยโอ้ให้เราวิ่งมาเอาของก่อนเลยถูกส่งให้ตามผลงานแปลว่าเราชนะของตามผลงานทำผลงานดีก็ดีหัวใจขึ้นเต็มอ้าวเรารับอีกแล้วโอ้เหรียญอย่างนี้ต้องเข้าสงครามบ่อยๆต้องทำภารกิจสงครามอย่างเดียวแจกจ่ายทีเดียวพร้อมกันหมดว้าวมันสุดยอดโอเคสรุปเราชนะสงครามนะคือเจ้าสำนักใครตายก่อนก็คือแพ้ไอตัวนั้นน่าจะเดินไปถึงประตูเปิดแล้วมั้งอ้าวเจอคนเก่าเดิมบริเวณตรงนี้ว่าไปเราได้ของมาเต็มเลยเปิดทั้งหมดกันคืออะไรทำผีไปจริงจอกครบหรือยังเราท่องโลกอดีตอยู่เลยวิ่งจับนกเลยจับหลายกาดยอดมากยอดจับได้ไหมโอ้ได้ด้วยแกมเอาไปแทนจิ้งจอกกิ่งไม้
จบเควสมันน่าจะเดินอยู่โอเคเรามาดูพี่ยักษ์เดินเอาพี่ยักษ์บาดเจ็บซะแล้วดูจากแววแล้วหาของมารักษาแน่นอนโอ้หาของมารักษาบาดเจ็บแม่เจ้าปวดสักเยอะเหลือเกินเฮ้ยตัวใหม่ต้องจับให้ได้ตัวนี้โอ้ยแมวนอนทับนอนแมวนอนทับโอ้ยที่นอนเยอะๆก็ไม่นอนเอาเราจะไปหาจากไหนล่ะนี่ลุงนี้ฆ่าทิ้งเลยก็ดีตัดปัญหาโอ้โหมีการกำจัดมันอย่างรุนแรงแล้วไปหาถ้ากำจัดเราก็จะได้ตัวนี้มาเลยถ้าจำไม่ผิดไอ้ดอกบัวเนี้ยหาได้จากการประมูลหาได้จากงานประมูลเราต้องไปประมูลเอาผมเคยวิ่งบุ่นหาไม่เจอหาได้จากงานประมูลสำหรับพันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก็บ๊ายบายจ้าถ้าไม่ได้ก็คือฆ่าทิ้งซะแค่นั้นเลยง่ายดี